เรื่องพระปิลินทวัชชะเทระผู้เลิศโดยความเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดาทั้งหลายพระเทระนี้เกิดในตระกูลมีโภคะมากนักกรุงหงสาวดีในการของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปัทมุตตะฟังธรรมในสำนักของพระาศาสดา โดยในดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแลเห็นพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศโดยเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดาทั้งหลายจึงปรารถนาตำแหน่งอันเลิศนั้นท่านบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วบังเกิดในมนุษยโลกในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วท่านกระทำการบูชาพระสถูปของพระบรมศาสดาและถวายมหาทานในหมู่สง จุติจากมนุษยโลกนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นแหละเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นท่านเป็นพระเจ้าจากกระพัดทำมหาชนให้ดำรงอยู่ในศีนห้าและได้กระทําให้ตนเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย ยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นนั่นแลท่านบังเกิดในเรือนแห่งพราหมณ์ในพระนครสาวัตถีคนทั้งหลายขนานนามท่านว่าปิลินทะส่วนคำว่าวัชชะเป็นโคดด้วยเหตุนั้นเวลาต่อมาท่านจึงมีนามปรากฏว่าปิลินทวัชชะก็ท่านบวชเป็นปริภาชก เพราะเป็นผู้มากไปด้วยความสลดใจในสงสารท่านสำเร็จวิชาชื่อว่าจุลคันทาระท่องเที่ยวไปในอากาศได้ด้วยวิชานั้นทั้งเป็นผู้รู้จิตของผู้อื่นถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบและยศอาศัยอยู่ในกรุงราชครืครั้งนั้น จำเดิมแต่เวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเสด็จเข้าไปสู่กรุงราชครืโดยลำดับด้วยพระพุทธานุภาพจึงทำให้วิช,ชานั้นของท่านเสื่อมไปไม่สามารถยังกิจของตนให้สำเร็จได้ท่านคิดว่าก็เราได้ฟังมาดังนี้ว่า เมื่ออาจารย์และปรา,จารจทั้งหลายกล่าวมนี้อยู่มหาคันธรวิชาอยู่ในที่ใดจุลลคันธรวิชาย่อมเสื่อมในที่นั้นก็นับแต่พระสมณโคโดมเสด็จมาวิชาของเราก็เสื่อมเลยพระสมณโคโดมต้องรู้มหาคันธรวิชาโดยไม่ต้องสงสัยฉัไหนหนอ เราพึงเข้าไปนั่งใกล้พระสมณคดมนั้นแล้วเรียนวิชานั้นในสำนักของพระองค์ท่านเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระมหาสมณะข้าพระองค์ประสงค์จะเรียนวิชาอย่างหนึ่งในสำนักของพระองค์ขอพระองค์จงให้โอกาสแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงบวชท่านสำคัญว่าบรรพชาเป็นการบริกรรมวิชาจึงยอมบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ท่านแล้วทรงประทานกรรมฐานอันเหมาะแก่จริตท่านเจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหันต์แล้วต่อการไม่นานเลย เพราะความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยก็เทวดาเหล่าใดผู้ตั้งอยู่ในโอวาทของท่านในชาติก่อนแล้วเกิดในสวรรค์เทวดาเหล่านั้นอาศัยความเป็นผู้รู้คุณน,นั้นจึงเกิดความนับถืออย่างมากเข้าไปหาพระเถระทุกเย็นทุกเชา้าแล้วจึงไปเพราะเหตุนั้น พระเถระจึงถึงความเป็นผู้เลิศเพราะความเป็นผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดาทั้งหลายสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าปิลินทวัชฉะเถราประทานว่าด้วยบุพจริยาของพระปิลินทวัชชะเถระ เมื่อพระโรกนาดพระนามว่าสุมเมธเป็นบุคคลผู้เลิกนิพพานแล้วเรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสได้ทำการบูชาพระสถูในสมาคมนั้นพระขีนาศพผู้ได้อภิญญาหกมีฤทธิ์มากเท่าใดเรานิมนต์พระขีนาศพเหล่านั้นมาประชุมกันในสมาคมนั้นแล้ว ได้ทำสังคพัตถวายเวลานั้นมีภิกษุผู้อุปถากของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธท่านมีนามว่าสุเมธได้อนุโมทนาในเวลานั้นด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้นเราได้เข้าถึงวิมานนางอับสรแปดหมนหกพันได้มีแก่เรา นางอับษรเหล่านั้นย่อคล้อยตามความประสงค์ทุกอย่างของเราเสมอเราย่อมครอบงำเทวดาเหล่าอื่นนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมในกับที่ยี่สิบห้าเราเป็นกษัตริย์พระนามว่าวรุณในกานั้นเราได้เป็นพระเจ้าจักรกพัิสเสวยโภชนะอันขาวผ่อง ชนเหล่านั้นไม่ต้องวานพืชและไม่ต้องนําไถไปไถมนุษย์ทั้งหลายย่อมบริโภคข้าวสาลีอันเกิดเองสุขเองในที่ไม่ได้ไถเราได้เสวยราชสมบัติในภพนั้นแล้วได้ถึงความเป็นเทวดาอีกถึงเวลานั้นโภคสมบัติเช่นนี้ก็บังเกิดแก่เรา สัตว์ทั้งปวงซึ่งเป็นมิตรหรือไม่ใช่มิตรย่อมไม่เบียดเบียนเราเราเป็นที่รักของสัตว์ทุกจําพวกนี้เป็นผลแห่งกรรมเราได้ให้ทานใดในการนั้นโดยการให้ทานนั้นเราไม่พบทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการไล่ทาด้วยของหอมในพัทรก,กับนี้เราผู้เดียว ได้เป็นอธิบดีของคนได้เป็นราชฤษีผู้มีอนุภาพมากได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระมากเรานั้นตั้งอยู่ในศีลห้าได้ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ถึงสุขติได้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหก เราได้ทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำสำเร็จแล้วจบปิลินทวัชชะเทราประทานอันหนึ่งเพราะเหตุที่ท่านเป็นผู้อันเทวดาทั้งหลายรักใคร่สนิทสนมอย่างมากยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตั้งพระเถระนี้ไว้ ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศโดยความเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดาทั้งหลายโดยพระพุทธดำรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายพระปิลินทวัชชาเลิศกว่าภิกษุผู้เป็นมหาสาวกของเราฝ่ายทำให้เทวดาทั้งหลายรักใคร่ชอบใจวันหนึ่ง ท่านนั่งอยู่ในถามกลางภิกษุสงฆ์พิจารณาดูคุณทั้งหลายของตนแล้วเมื่อจะสรรเสริญการมาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นนิมิตของวิชาอันเป็นเหตุแห่งการบรรลุค,คุณเหล่านั้นจึงได้ภาษิตคาถาว่าปิลินทวัวชะาเทระคาถาสุภาษิต เกี่ยวกับการฟังธรรมการที่เรามาสู่สำนักของพระศาส,สดานี้เป็นการมาดีแล้วไม่ไร้ประโยชน์การที่เราคิดไว้ว่าจักฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วจักบวชเป็นความคิดที่ไม่ไร้ประโยชน์เพราะเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกธรรมทั้งหลายอยู่ เราได้บรรลุธรรมอันประเสริฐแล้วจบปิลินทวชชาเทระคาถาเรื่องพระปิลินทวชชาเทระจบ